ไปเลยแฟนดังเนี่ยต้องวิธีก็หลังจากเว้นว่างไป2ปีนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากสมาคมเรียนกับวิชาวุฒิวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับให้เกียรติกับทางบริษัทนะครับในการเป็นผู้จัดในอีก5ปีข้างหน้าปีนี้ก็อยากจะเปิดตัวนะครับของการกลับมาสู่เวทีนางสาวไทยให้ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับสมเกียรติกับที่เป็นเวทีประจำชาติครับอะไรที่ทำให้เราสนใจที่จะมาทำเวทีนี้คะก็อย่างที่เรียนนะครับในส่วนของเกียรติประวัติของการประกวดเนี่ยคงไม่มีเวทีไหนที่เทียบกับเกียรติบัตรของนางสาวไทยได้นะครับถือเป็นเวทีประจำชาติจริงๆแล้วก็จริงๆปีนี้ก็เป็นปีมหามงคลด้วยนะครับก็ถือว่านะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งนะครับก็อยากจะเห็นภาพของการประกวดที่สง่างามสมกับปีมหามงคลของบ้านเราครับเห็นว่าการกลับมาครั้งนี้มีความแปลกใหม่ก็ยิ่งใหญ่เหมือนกันครับเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับครับถามคณะกรรมการนี้ครับการจัดประกวดค่ะก็การกลับมาครั้งนี้ของเรานะคะเราก็จะเริ่มจากการประกวดนางงามประจำจังหวัดแล้วก็คัดเลือกสาวงามทุกท่านจาก77จังหวัดนะคะเข้าสู่รอบภูมิภาครอบภูมิภาคเนี่ยเราก็จะคัดแบ่งเป็น4ภาคเสร็จแล้วเราก็จะนำ40ท่านที่สวยที่สุดและทรงเกียรติที่สุดมาเข้าเก็บตัวและคัดเลือกหา1ในการเป็นนางสาวไทยค่ะก็อย่างที่เห็นนะครับผมว่าก็ค่อนข้างพร้อมในทุกๆมิตินะครับได้รับการตอบรับอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่นางสาวไทยนะครับหรือคณะรับรองนางสาวไทยรับการร่วมมือจากทางคณะกรรมการราชาวุฒิเลยต่างๆแล้วก็ทีมงานทั้งหมดที่ร่วมกันดำเนินงานก็มีความมั่นใจเต็มร้อยครับอย่างรางวัลเนี่ยอย่างรางวัลของคุณได้ตั้งแต่เราพิเศษเหมือนที่คุณพูดเนี่ยมีความพิเศษอยู่แล้วครับเดี๋ยวเตรียมจะประกาศในคราวหน้าอย่างการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกวดเนี่ยมันจะดูว่าจะยากขึ้นมากไหมจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ทำให้เข้าใจยากนะคะแต่เป็นข้อดีของการที่เราได้สาวงามประจำภูมิภาคเพื่อไปโปรโมทให้แต่ละภูมิภาคของแต่ละท่านได้เลยค่ะความผู้จับตัวรูปแบบการประกวดมันคล้ายๆกับอีกเวทีนึงกับนักแสดงกับระดับจังหวัดจริงๆแล้วรูปแบบของเราเนี่ยค่ะแตกต่างนะคะเพราะว่าเรามี1คืออันดับ1คือนางสาวไทยที่เหลือเราจะไม่มีเป็นรอง1 2 3 4แต่เราจะมีรองของประจำภูมิภาคซึ่งทุกท่านเนี่ยจะเป็นสาวงามที่สามารถทำหน้าที่ให้กับภูมิภาคได้ซึ่งสวยที่สุดในภูมิภาคนั้นและมีความสามารถที่สุดในการเผยแพร่วัฒนธรรมการท่องเที่ยวและการค้าให้กับแต่ละภาคค่ะความคล้ายที่ทหารนางงาม77จังหวัดนะคะมีความคล้ายกับเวทีนั้นจริงๆอันนี้เป็นปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ทางปัญญาหรืออะไรแบบนี้เข้ามาไหมคะไม่แน่ใจนะครับเพราะเวทีนางสาวไทยเป็นเวทีแรกของไทยที่มีตัวแทนจากทุกจังหวัดเนี่ยส่งเข้าร่วมคือในอดีตเป็นอย่างนั้นเราแค่เหมือนกับเอาตำนานเก่าเนี่ยมากลับมาอีกครั้งหนึ่งครับกับงานไปต่อคุณที่ได้ตำแหน่งคุณสงสัยว่าเวทีใหญ่ๆที่จะให้ไปต่อจะมีไหมหรือว่าจบแค่ว่าทูตประธานทำอย่างเดียวตอนนี้ก็มีเวทีระดับนานาชาติคือ Miss International นะครับที่เป็นเวทีเก่าแก่อันดับ3ของโลกปีนี้เป็นปีที่59นะครับจะจัดประกวดรอบชิงชนะเลิศที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ตัวแทนจากเวทีนางสาวไทยปีนี้จะไปร่วมในเวทีนานาชาติเวทีนี้ครับอย่างนางสาวไทยบางปีจะไม่มีประกวดชุดว่ายน้ำไม่ใส่อะไรอย่างเราจะมีนะคะปีนี้มีจริงๆโดยปกติแล้วจะมีเป็นรอบของคณะกรรมการนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เผยแพร่ออกทางสื่อนะครับปีนี้เดี๋ยวลองดูครับเพราะเรามีในส่วนของเนื้อหาที่จะออกทางโทรทัศน์และสื่อต่างๆเดี๋ยวรอดูว่าน่าจะได้เห็นความแปลกใหม่หลายๆอย่างครับเขาปรับเปลี่ยนแฟนในสาวไทยเดิมเขาก็มีชอบแบบเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะกังวลเรื่องกระแสดราม่าหรือกระแสความไม่พอใจของคนที่ชอบแบบเดิมไหมจริงๆก็เราก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนที่มากไปนะคะเราก็ยึดหลักอย่างที่คุณธนวัฒน์ได้กล่าวไว้ว่านางสาวไทยตั้งแต่ในอดีตเนี่ยมาจากเวทีทุกจังหวัดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ยังคงยึดรูปแบบเดิมแต่การเปลี่ยนไปของเราเนี่ยคือการกลับมาอีกครั้งที่เราจะนำสาวงามที่เป็นนางสาวไทยของเราประจำปีนี้เนี่ยค่ะไปสู่เวที international คือ Miss International ระดับโลกซึ่งเป็นเวทีอันดับที่3ของโลกค่ะปีนี้คุณธนวัฒน์คุณธนวัฒน์ทำบอลลูนเวทีนางงามก่อนหน้านี้ก็มิสเวิลด์ที่เอามาทำที่ประเทศไทยมาปีนี้ก็นางสาวไทยอันนี้คือแบบมีความสนใจอยากจะทำหรือว่ายังไงคะก็เราคิดว่าการจัดประกวดเนี่ยจริงๆมีประโยชน์กับประเทศในหลายๆมิตินะครับซึ่งเวทีนางสาวไทยเนี่ยจะกระจายความสำเร็จเนี่ยไปสู่ระดับภูมิภาคระดับจังหวัดด้วยเช่นกันก็คืออย่างที่เรียนนะครับนางงามนี่เป็นทั้งทูตวัฒนธรรมทูตท่องเที่ยวอันนี้ก็เป็น2เรื่องที่
ที่เป็นสิ่งสำคัญประจำประเทศแล้วก็ช่วยในเชิงเศรษฐกิจด้วยนะครับแล้วก็ปีนี้มีในส่วนของความร่วมมือที่เป็นทูตพาณิชย์ด้วยกับสภาหอการค้าเช่นเดียวกันอันนี้ผมคิดว่าเป็นประโยชน์แน่นอนครับกับประเทศไทยในทุกภาคส่วนก็เรียนว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประเทศนั่นเป็นความตั้งใจที่จะนำมาครับขออนุญาตถามนะคือบางคนก็จะมองว่าเอ๊ะเป็นการเป็นศึกแข่งศักดิ์ศรีหรือเปล่าการทำนางงามกับคนที่มีความกับเวทีพิธีเวิร์ดข้าวของกับคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อไม่ได้มองตรงนั้นเลยครับเรียนว่าวันนี้เราเน้นว่าได้รับเกียรติจริงๆแล้วจากสมาคมเรียนกับวชาวุธนะครับให้จัดประกวดนางสาวไทยนะครับผมก็เคยเป็นประธานจัดงานในอดีตมาก่อนอย่างเงี้ยครับก็เราเห็นว่าเป็นเวทีที่ทรงคุณค่าจริงๆและอย่างที่เรียนในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยวันนี้เป็นเวทีที่สร้างประโยชน์กับประเทศไว้ในหลากหลายมิติอยากจะโฟกัสตรงนั้นมากกว่าครับเรื่องรางวัลนี่คือยังเปิดเผยไม่ได้เลยใช่ไหมคะว่ามีอะไรบ้างคุณธนวัฒน์เดี๋ยวถ่ายรูปก่อนครับพี่เสิร์ฟก่อนค่ะพี่เสิร์ฟ